سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อทําการเผยแพร่ศาสนาอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้ทิ้งให้เราคิดเรื่องศาสนากันเอาเองจนกระทั่งว่าเกิดความปฏิบัติที่แตกต่างกันไปแต่พระองค์ได้ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาวางรูปแบบในเรื่องราวของศาสนาให้กับเรามาวางจํานวนให้กับเรามาวางเวลาให้กับเรามาวางสถานที่ให้กับเราเพราะฉะนั้นในการทําอิบาดะห์ของเราจึงมีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นต้นแบบแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะบอกกับบรรดาซอฮาบะห์อยู่เสมอว่าให้มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ด้วยกับคำว่าอิตตะกุลลอฮ์พวกเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์แล้วด้วยการตักวานั้นแหละอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราประสบความสำเร็จให้เราได้รับชัยชนะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะมัยยัตตะกิลลาฮะยัจอัลละฮูมัคราจาและใครก็ตามที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้ทางออกกับเขาหมายความว่าทางออกทั้งในโลกดุนยาแล้วก็ทางออกทั้งในโลกอาคิเราะห์เพราะนั้นนี่คือวะซียะห์ของบรรดานบีตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะทําการเตือนประชาชาติของท่านให้มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เสมอพี่น้องทั้งหลายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงอาหรับชนบทที่มาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเขาเป็นคนที่มีอีหม่านแล้วดังที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวไว้ว่ากอลาติลอารอบุอามันนากุลลัมตุมินูวะลากินกูลูอัสลัมนาวะลัมมายะดุคูลิลอีมานูฟีกุลูบิกุมบรรดาอาหรับชนบทบรรดาอาหรับบ้านนอกเนี่ยเขาได้มาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอามันนาพวกเราทั้งหลายได้มีอีหม่านแล้วอัลลอฮฺตะอาลาจึงบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ากุลลัมตุมินูวะลากินกูลูอัสลัมนาจงกล่าวกับเขาไปเถิดมุฮัมมัดว่าพวกเจ้าทั้งหลายยังไม่ได้มีอีหม่านหมายความว่าพวกเจ้ายังบอกว่ามีอีหม่านไม่ได้แต่ว่าให้บอกว่าวะลากินกูลูอัสลัมนาแต่ให้บอกว่าเรามีอิสลามแล้วเรารับอิสลามแล้วและอัลเลาะห์ได้บอกว่าวะลัมมายะดคูลิลอีมานุฟีกูลูบิกุมแล้วก็อีหม่านนั้นยังไม่ได้เข้าไปในหัวใจของพวกเจ้าหมายความว่าไงครับพี่น้องในอายะห์นี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะบอกกับเราให้รู้ว่าคำว่าอิสลามกับคำว่าอีมานมีข้อแตกต่างกันอยู่ถ้าหากว่ามาอยู่ในเรื่องราวเดียวกันเหมือนอย่างที่ท่านญิบรีลได้มาสอนบรรดาซอฮาบะห์ผ่านทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเหตุการณ์ที่ญิบรีลมาหาท่านนบีแล้วก็ได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัคบิรนีอานิลอิสลามแล้วท่านนบีก็ได้ตอบไปด้วยกับอัรกานุลอิสลามทั้ง5ประการอันตะชะฮะดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดอรเราะซูลุลลอฮ์วะตุกีมัสศอลาห์วะตุติยัซซะกาห์วะตะซูมะรอมฎอนวะตะฮุจญัลบัยตอินิสตะฏออ์ตะอิไลฮิซะบีลาหมายความว่าอีหม่านคือการที่เจ้าได้ปฏิบัติทั้ง5ประการนี้ก็คือการปฏิญาณตนการดำรงละหมาดการจ่ายซะกาตการถือศีลอดการทำฮัจญ์นี่คือโครงสร้างของอิสลามที่ถ้าหากว่าใครก็ตามที่เข้ามาสู่การเป็นมุสลิมเขาจะต้องปฏิบัติตามโครงสร้างทั้ง5ประการนี้และญิบรีลได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าศอดักเจ้าได้พูดจริงแล้ว
บรรดาซอฮาบะห์แปลกใจว่ามาถามท่านนบีแต่บอกท่านนบีว่าพูดจริงแล้วญิบรีลถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อว่าวะอัคบิรนีอานิลอีมานช่วยบอกฉันหน่อยว่าอีมานคืออะไรแล้วท่านนบีก็ตอบไปด้วยกับอามัลที่มันอยู่ภายในเพราะฉะนั้นคำว่าอิสลามจึงหมายถึงอามัลที่อยู่ทางด้านภายนอกคือการปฏิบัติของเราในด้านภายนอกและคำว่าอีมานท่านนบีได้ตอบไปว่าอันตุมินะบิลลาห์วะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวัลยามิลอาคิรวะตุมินะบิลกอดาริคอยริฮิวะชัรริคือการที่เจ้าจะต้องมีการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ครอบคลุมถึงการยอมรับในการมีของอัลเลาะห์ในการสร้างของอัลลอฮ์ในการที่อัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้บริหารจัดการต่างๆในเรื่องโลกดุนยาทั้งหมดและครอบคลุมถึงการที่เราจะต้องอิบาดะห์ต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียวและครอบคลุมถึงการมีอีมานต่อบรรดานามชื่อของอัลลอฮ์และอีมานต่อบรรดาศิฟัตคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมะลาอิกะติฮิแล้วการมีอีมานต่อบรรดามะลาอิกะห์ว่าอัลลอฮ์ตาลานั้นมีมะลาอิกะห์ที่พระองค์ได้ให้หน้าที่ในการปฏิบัติตามหน้าที่ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเอาไว้และที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้และบรรดามะลาอิกะห์ที่เราได้ยินชื่อหรือที่มีหลักฐานบอกว่ามะลาอิกะห์ชื่อนั้นชื่อนี้เราก็มีอีหม่านว่ามีบรรดามะลาอิกะห์แล้วด้วยการอีหม่านด้วยกับบรรดามะลาอิกะห์เป็นการเพิ่มพูนอีหม่านให้กับเราวะกุตุบีฮีการอีหม่านต่อคัมภีร์ว่าคัมภีร์อัลกุรอานนั้นคือคัมภีร์เล่มสุดท้ายที่จะมาวางบทบัญญัติในการดำเนินชีวิตให้กับเราแล้วเราก็พร้อมในการปฏิบัติตามอัลกุรอานวะรุซูลิฮีแล้วการอีมานต่อบรรดารอซูลว่ามีรอซูลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการแต่งตั้งและมีท่านนบีมุฮัมมัดที่เป็นรอซูลท่านสุดท้ายที่มาทำการวางบทบัญญัติให้เราทำการปฏิบัติตามแล้วการอีมานต่อวันกิยามะวันสิ้นโลกว่าวันกิยามะนั้นมีจริงแล้วด้วยการอีมานต่อวันกิยามะเนี่ยทำให้เราได้คิดอยู่เสมอว่าเราจะต้องโดนสอบสวนเราจะต้องมีวันที่มีการสิ้นสุดวะตุมินาบิลกอดาริคอยริฮิวะชัรริแล้วการยอมรับในการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราได้เผชิญในโลกดุนยานี้เนี่ยมันเป็นไปตามการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายด้วยกับสองสิ่งนี้ก็คือการมีอิสลามแล้วก็อีมานทำให้เราได้เห็นหนึ่งข้อแตกต่างระหว่างสองอย่างที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกกับอาหรับบ้านนอกคนนั้นว่ากุลลัมตุมินูวะลากินกูลูอัสลัมนาบอกกับท่านนบีว่าให้บอกกับชาวอาหรับคนนั้นไปว่าพวกเจ้าทั้งหลายยังไม่ได้มีอีมานนะแต่ว่าให้บอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นมีอิสลามแล้วพี่น้องฮะในประเด็นนี้ให้เราได้กลับมาทบทวนตัวเองได้ว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นคนที่มีอิสลามแล้วเราเป็นคนที่มีอีหม่านหรือยังบรรดานักวิชาการจึงบอกว่ามารอติบุตดีนบรรดารากฐานของศาสนาเนี่ยเริ่มต้นด้วยกับอิสลามแล้วมันก็จะเลื่อนขั้นไปด้วยกับการที่เราเพิ่มพูนอีหม่านที่อยู่ในตัวของเราเรารู้จักการปฏิบัติการละหมาดรู้จักการจ่ายซะกาตรู้จักการถือศีลอดรู้จักการทำฮัจญ์แต่การปฏิบัตินั้นเนี่ยอาจจะมาเริ่มต้นด้วยกับการที่เรายังยอมรับแต่ยังไม่มีการเพิ่มพูนอีหม่านว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เรายอมรับแต่โดยปริยายอย่างจริงจังจนกระทั่งว่าเราแสวงหาการเพิ่มพูนอีหม่านอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีหม่านต่อบรรดามะลาอิกะห์อีหม่านต่อบรรดารอซูลอีหม่านต่อบรรดาคัมภีร์อีหม่านต่อวันสิ้นโลกแล้วการอีหม่านของเราเนี่ยมันจะทำให้การปฏิบัติของเราทั้ง5ประการเนี่ยมันดีขึ้นแล้วเวลาที่เราเคลื่อนขั้นมาสู่การเป็นมุมินการเป็นผู้ที่มีศรัทธาที่แท้จริงแล้วเนี่ยเราขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับชาวอาหรับคนนี้ว่าลัมตุมีนูพวกเจ้าทั้งหลายยังไม่ได้มีอีหม่านหมายความว่าเจ้ายังต้องอาศัยการปฏิบัติต้องอาศัยการศรัทธาที่ต้องเพิ่มพูนอีหม่านที่จะทำให้การปฏิบัติของพวกเจ้าเนี่ยมันไปถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การปฏิบัติของพวกเจ้าเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆอีกขั้นหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบทนี้ที่ญิบรีลมาถามญิบรีลถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกว่าวะอัคบิรนีอานิลอิห์ซานแล้วจงบอกฉันหน่อยถึงอิห์ซานอิห์ซานคือระดับขั้นที่3ที่ก้าวขึ้นไปอีกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้ตอบไปว่าอันตะอ์บูดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอคือการที่เจ้าทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เหมือนดังที่เจ้าได้เห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอินลัมตะกุนตะรอฟะอินนะฮูยะรอกและถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่เห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงเห็นเจ้าพี่น้องผู้มีเกียรติอิห์ซานหรือคนที่ได้รับระดับขั้นที่เป็นอิห์ซานคือมุห์ซินระดับที่สูงกว่าการเป็นมุมินที่ท่านนบีได้บอกว่าในประโยคสั้นๆ2ประโยคก็คือการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อันตะอ์บูดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอการที่เราทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์
เหมือนดังที่เราได้เห็นอัลลอฮ์นี่คือระดับขั้นของผู้ที่มีศรัทธาที่สูงสุดว่าทุกครั้งที่เขาทำการอิบาดะห์เขาอิบาดะห์เหมือนกับเขาได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฮะอิบาดะห์ไม่ได้แคบอยู่แค่การละหมาดไม่ใช่แค่การถือศีลอดแต่การมีความรักคืออิบาดะห์การมีความหวังคืออิบาดะห์การมีความกลัวคืออิบาดะห์การขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออิบาดะห์การขอต่อสิ่งการขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออิบาดะห์เพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคืออิบาดะห์ที่เราจะต้องทำต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่เป็นอิบาดะห์เนี่ยให้เราคิดอยู่เสมอว่าอันตะอ์บูดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอคือการที่เราทำอิบาดะห์เหมือนดังที่เราได้เห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วท่านนบีได้บอกกับเราถึงระดับขั้นที่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะอิบาดะห์เหมือนกับที่เราได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เราลงมาขั้นหนึ่งก็คือฟะอิลลัมตะกุนตะรอฟะอินนะฮูยะรอกถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่เห็นอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นพระองค์ทรงเห็นเจ้าพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นการที่เราได้ก้าวไปถึงขั้นการเป็นมุฮซินการเป็นผู้ที่มีความอิห์ซานการเป็นผู้ที่มีความดีที่ถึงขั้นอิห์ซานเนี่ยบ่งบอกให้รู้ว่าเราทุกย่างก้าวในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราปฏิบัติด้วยกับการที่เราคิดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเห็นเราอยู่เสมออย่างน้อยๆพอถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟะอินนะฮูยะรอกแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงเห็นเราแต่ว่าวันนี้เราอยู่ในระดับขั้นมุสลิมหรือว่าขั้นที่2มุมินหรือว่าเราเป็นคนที่เป็นมุฮซินถ้าหากว่าเรายังเป็นมุสลิมอยู่เรายังมีแต่การปฏิบัติที่ยังไม่ได้มีอีหม่านที่เข้าไปในหัวใจของเราพี่น้องฮะเราจะตรวจสอบตัวเรายังไงว่าเราเป็นมุฮซินหรือเราเป็นมุมินหรือเราเป็นมุสลิมเราดูในการปฏิบัติของเราว่าทุกครั้งที่เรามีการปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจของเรามุ่งตรงต่ออัลเลาะห์หรือเปล่าเรามุ่งตรงในการยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการอิบาดะห์นั้นอิบาดะห์ครั้งนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าการปฏิบัติของเรามันเป็นเพียงเรือนร่างของเราที่มีการเคลื่อนไหวไปโดยที่หัวใจของเราล่องลอยไปสู่สิ่งอื่นให้เรารู้ว่าเราต้องการการเพิ่มพูนอีมานเพื่อเราจะได้เป็นมุมินแล้วถ้าหากว่าเราผู้ที่มีอีมานที่เราอิบาดะห์ด้วยกับการมุ่งตรงสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยให้เรารู้ว่าเราต้องการการพัฒนาขึ้นไปเพื่อที่เราจะได้เป็นมุฮซินคือการอิบาดะห์เหมือนดังที่เราได้เห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็ทุกย่างก้าวทุกย่างก้าวทุกอิริยาบถในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เคียงข้างเราเสมอถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถเห็นอัลลอฮฺได้ให้เราคิดอยู่เสมอว่าฟะอินนะฮูยะรอกแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงเห็นเราพระองค์ทรงมองเราอยู่และเมื่อเราเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยพี่น้องครับเราคือบุคคลที่เตรียมตัวในการที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เพราะผลตอบแทนคนที่เป็นมุฮซินคนที่เป็นคนที่ได้รับระดับขั้นอิห์ซานเนี่ยก็คือสวงสวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้ให้ขอให้เราและท่านทั้งหลายได้รับระดับขั้นที่เป็นมุฮซินที่ได้รับสวงสวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับเราอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารอسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة